สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำบุญปีใหม่ที่วัดไทยในอเมริกานะคะวันนี้จะพามาดูว่าหน้าตาของวัดไทยในอเมริกานั้นหน้าตาเป็นแบบไหนและเขาสร้างแบบไหนมันอลังการงานสร้างเหมือนที่วัดที่ไทยบ้านเราหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะพามาดูนะคะวันนี้ก็พามิสเตอร์เจบีมาด้วยนะคะพาเจบีมาที่วัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นวันที่31ธันวานะคะยังไม่ขึ้นปีใหม่นะคะแต่ว่าทางวัดตามปกติแล้วเขาจะมีงานเฉพาะในส่วนของวันอาทิตย์นะคะที่เป็นวันหยุดเพราะว่าวันปกติก็คือในหลายๆคนนั้นก็คือจะไปทำงานทำการกันนะคะจะไม่มีเวลามาที่วัดกันนะคะวันนี้ก็เลยมาที่วัดกันนะคะวัดที่เราจะไปนะคะจะเป็นวัดที่เท็กซัสนะคะเพราะว่าพิมพ์อยู่ที่เท็กซัสนะคะเรามาถึงหน้าวัดแล้วนะคะสวัสดีค่ะก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะในบรรยากาศรอบด้านของวัดนะคะดูมีไก่ด้วยนะคะที่วัดเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นกุฏิพระนะคะด้านนู้นแล้วก็มีห้องน้ำนะคะบริเวณก็กว้างขวางอยู่นะคะกว้างขวางอยู่พื้นที่นะคะก็วัดที่นี่นะคะก็จะมีงานเฉพาะวันสำคัญนะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะจัดเป็นวันอาทิตย์กันนะคะวัดแห่งนี้ห่างจากบ้านของพิมพ์ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะคนก็จะเยอะอยู่แต่วันนี้อากาศค่อนข้างหนาวมากเลยก็เลยทำให้คนมาไม่เยอะนะคะเนื่องจากเมืองนี้นะคะจะมีคนลาวมากกว่าคนไทยนะคะคนลาวมากกว่าคนไทยก็จะมีคนลาวมาทำบุญเยอะเหมือนกันดูเห็นห่านนะคะห่านพระท่านก็เลี้ยงห่านเลี้ยงเป็ดไว้นะคะก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะตามปกติแล้วนะคะวันนะคะขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่ไหนนะคะดูไก่เขาอยู่ที่ไหนนะคะเพราะหากบางวัดที่แบบอยู่ในตัวเมืองอะไรต่างเขาก็จะสร้างอีกแบบหนึ่งเหมือนไปเช่าตึกอยู่อะไรอย่างนี้นะคะเป็นอีกฟิลนะคะเป็นอีกฟิลนะคะน่าสนใจท่านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเดินตวมเตี้ยมอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นตัวศาลาการเปรียญนะคะน่าจะเรียกศาลาการเปรียญนะคะบ้านเราเนาะก็จะเป็นที่เราไปถวายสังฆทานถวายอาหารกันนะคะคนก็จะมาด้านในวันนี้คนมาไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะหนาวมากๆยอมรับนะคะว่าอากาศหนาวมากเลยอะปากคอสั่นหมดแล้วเนี่ยเดินออกมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะมีหมาน้อยเฝ้าอยู่นะคะ